สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครมัดหัวใจใหญ่ซุปตานำแสดงโดยเจนนี่เทียนโพสุวรรณกราฟคณาวุฒิป๊อปถากูลและเมนิสาชนวาสิตาซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยที่ถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาเป็นอย่างดีจากป้ารัญญาและรินยาลูกสาวหลังจากเธอเสียแม่ไปบ้านหลังนี้จะมีกัสลูกพี่ลูกน้องของรินอาศัยอยู่ด้วยและด้วยความที่กัสอายุอ่อนกว่าวาหลายปีวาจึงรักและเอ็นดูกัสเหมือนน้องชายคนหนึ่งแถมกัสยังเป็นช่างแต่งหน้าคู่ใจแม้ภายนอกกัสจะเหมือนผู้ชายสายหวานแต่ความเป็นจริงกัสคือผู้ชายเต็มตัวที่ในหัวใจมีแต่วาเพียงผู้เดียวแต่วากลับคบหาดูใจอยู่กับรัชานนท์ไฮโซหนุ่มสุดเจ้าชู้ที่มีผู้หญิงมากหน้าหลายตาซึ่งเขาก็ยืนยันว่าจะแต่งงานกับวาสิตาคนเดียวแต่แล้ววันหนึ่งนักแสดงสาวปลายฟ้าก็ประกาศว่าเธอตั้งท้องกับรัชานนท์เมื่อรู้ถึงหูของวาเธอเสียใจจนดื่มเหล้าเมาไม้และร้องไห้ฟูมฟายอย่างหนักกัสก็คอยเฝ้าปลอบใจไม่ห่างแล้วคืนนั้นวากับกัสก็ตกเป็นของกันและกันเมื่อวาได้สติในรุ่งเช้าเธอช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ของเธอกับกัสจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อโชคชะตาไม่ได้เป็นอย่างที่วาหวังเธอเกิดตั้งท้องลูกของกัสขึ้นมาเธอรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่รัชานนท์ก็พยายามตามง้อขอคืนดีกับวาและยังคงให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะแต่งงานกับวาให้เร็วที่สุดในส่วนของนันทพรมีอยากได้ปลายฟ้าเป็นลูกสะใภ้จึงหาทางกีดกันทุกอย่างด้านหมอเจก็พยายามเกลี้ยกล่อมวาให้ยอมรับความจริงว่าสุดท้ายกัสก็คือพ่อของเด็กไม่ว่าเธอจะอยากแต่งงานกับผู้ชายที่เลิศเลอขนาดไหนวาจึงตัดสินใจให้กัสพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วจะยอมแต่งงานด้วยแต่ถ้ากัสทำไม่สำเร็จเธอจะไปคลอดลูกที่ต่างประเทศงานแต่งงานของวาและกัสถูกจัดขึ้นอย่างกระทันหันประชานนได้ตามมาอารวาสถึงงานแต่งจนกัสต้องพาวาไปทำพิธีต่อกับหลวงพ่อที่วัดถึงแม้กัสจะรักและห่วงใยวามากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทำให้เขาปวดใจก็คือสัญญาที่วาให้เขาเซ็นว่ากัสไม่มีสิทธิ์ใดๆในตัวลูกและการแต่งงานจะเป็นเพียงแค่ในนามเขาไม่มีสิทธิ์แต่ต้องวาได้ตามใจต้องการเรื่องราววุ่นๆที่ต้องตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเมคอัพอาร์ติสต์หนุ่มที่ทุ่มสุดตัวจะสามารถมัดหัวใจใหญ่ซุปตาสาวรุ่นพี่ได้หรือไม่ติดตามชมกันได้ในมัดหัวใจใหญ่ซุปตาเริ่ม1ธันวาคมนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วกลับรู้ได้ยังไงว่าคุณวาจะให้กัดมาแต่งหน้าให้ป๊อปวาต้องรู้ให้ได้ว่ากัสอะซ่อนอะไรวาไว้อยู่ทับสิวาครับเรื่องนี้กัสอธิบายได้นะครับฉันก็อยากรู้แกไปหลอกเอาเงินยีวามาซื้อเฟอร์นิเจอร์ฉันใช่ไหมวาไม่ให้อภัยวาจะไม่กลับไปคบกับคนที่หลอกลวงแบบนี้ต่อไปคุณแจ็คขอคุยธุระส่วนตัวกับคุณวาแค่ครั้งเดียวเองค่ะวาทำรุนแรงกับกัสเกินไปไหมคะคุณวาคะเราสองคนเนี่ยเข้าไปที่ห้องลับของกัสเพื่อที่จะไปหาเบาะแสว่ากัสตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะต้องไปตามหากัสหัวใจใหญ่ซุปตาพูดถึงอาทิตย์ 20:30 นาทีเริ่ม1ธันวาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus